大家好สวัสดีครับพี่ปางกันอะไรครับนี่ไม้วริษนะคะครับผมโอเคเรื่องนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยใช่ไหมคะแล้วอยากให้เล่าโมเมนต์แรกที่เจอกันตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วความรู้สึกตอนนี้เปลี่ยนไปไหมครับผมก็เป็นเรื่องแรกที่เจอกันเลยโมเมนต์แรกที่เจอกันจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันคือเราถ่ายกันก็นานเหมือนกันนะประมาณ7เดือนค่ะก็เจอกันแทบทุกวันใน7เดือนความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมหรอเหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนว่าไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแต่แบบก็มีภาพว่าเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับแค่นี้ใช่ไหมใช่โอเคต่อไปละครเรื่องมีอาชีพเรื่องนี้แต่คนรับบทเป็นใครอยากให้เล่าคาแรคเตอร์คร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะครับละครเรื่องมีอาชีพผมรับบทเป็นกสิดิษฐ์ครับผมก็เป็นหนุ่มหล่อรวยเพอร์เฟกต์ขาดอย่างเดียวคุณเมียครับปรางรับบทเป็นดาวค่ะดาวเป็นสาวสู้ชีวิตทำหมดแล้วค่ะเป็นพริตตี้เอ็มซีแต่งตัวเป็นแมสคอตคือทำทุกอย่างเพื่อเงินค่ะคำถามต่อไปนะคะอยากให้บอกจุดเด่นหรืออะไรที่บ่งบอกความเป็นกสิดิษฐ์หรือว่าดาวสั้นๆขอ3ข้อค่ะ3ข้อขอ3ข้อให้คุณดิษฐ์ค่ะงี่เง่าเอาแต่ใจแต่รักเธอหมดใจนะโอ้ยแอบคิดมาก่อนปะเนี่ยสำหรับดาว3ข้อใช่ไหมคะสวยมีเสน่ห์ข้อหนึ่งคือมันเหลือข้อเดียวตอนแรกจะบอกว่ารักพระเอกมากรักพ่อกับพระเอกมากค่ะโอเคข้อต่อไปนะคะละครเรื่องมีอาชีพมีความน่าติดตามยังไงบ้างคะก็มีความน่าติดตามตรงที่ว่าเป็นเรื่องราวของความรักในรูปแบบต่างๆครับแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าวิธีอ่อยผู้ชายของผู้หญิงเป็นยังไงนะครับใช่ค่ะก็จริงๆมองว่ามันก็เป็นถ้าใครชอบละครแนวใหม่ๆหมายถึงว่าเป็นไม่พระเอกเกินไปนะคะแล้วก็ไม่นางเอกนางเอกเกินไปบอกว่าต้องดูเรื่องนี้ค่ะรับรองว่าสนุกมากๆแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ย คือผู้ชายจะได้รู้สักทีว่าตัวเองที่คิดว่าจีบผู้หญิงเก่งเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงก็อาจจะอ่อยอยู่ก็ได้หรือว่าผู้หญิงก็ควรจะดูนะคะจะได้รู้ว่าแบบเราต้องใช้มันใหญ่ยังไงที่จะแบบอ่อยผู้ชายให้ได้แฟนนะครับโอเคใครที่แกล้งมากกว่ากันเวลาเข้าฉากมีเขินกันบ้างไหมเพราะเราเรียบร้อยกันทั้งคู่เลยค่ะใช่ครับใช่ไม่มีใครแกล้งใครเลยจริงจริงจริงปังไม่เคยแกล้งผมเลยเขินไหมเขินไหมไม่เขินแต่ไม่รู้อ่ะไม่เขินค่ะไม่เขินเรื่องความประทับใจสนุกในกองถ่ายนะคะมีอะไรมั่งเรื่องนี้เราทำงานกันหนักมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นความสนุกอยู่ที่ตอนที่เราเข้าฉากแหละเนาะเพราะว่าอย่างเรื่องนี้มันมีฉากเลิฟซีนค่อนข้างเยอะมีฉากให้เราอิมโพรไวส์กันค่อนข้างเยอะมันสนุกตรงนี้สนุกตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฉากดราม่าที่พอเล่นเสร็จเราก็จะได้โล่งสบายใจใช่ดราม่าก็ค่อนข้างเยอะด้วยค่ะโอเคนอกจากนี้มีผลงานอะไรให้แฟนติดตามกันอีกรวมถึงช่องทางการติดตามด้วยค่ะเอาปางก่อนเลยก็ฝากนี่ก่อนเลยนะคะมีอาชีพกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วก็ยังมีภาพถ่ายในปีนี้ก็มีดวงใจในมนตราอีกเรื่องนึงค่ะครับผมของผมก็มีเรื่องมีอาชีพนี่แหละครับแล้วก็มีเรื่องพยากรณ์ซ่อนรักซึ่งออกอากาศไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับผมเป็นตำรวจใส่แว่นครับสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงแฟนคลับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่ชื่นชอบให้สนับสนุนเราหน่อยค่ะก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับผมก็มีหลายเรื่องแล้วก็ในอนาคตจะมีอีกหลายเรื่องนั่นแหละครับก็ดูด้วยแล้วกันแฟนงานค่ะฝากติดตามผลงานบางด้วยนะคะก็ถ้าคิดถึงกันก็ในช่วงที่ไม่มีละครออนก็เข้าไปดู Instagram ได้แล้วก็ถ้าละครออนแอร์อยู่เนี่ยห้ามพลาดเลยสักตอนนะคะขึ้นเนาะเลดี้ปรางนะคะครับผมไมล์ริทนะครับค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย